สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนซีซีวัดเผยตราบาปของชีวิต ซีซีวัพระเอกดังที่หลงรักเอมี่กลิมประทุมตั้งแต่แรกเห็นสมัยเป็นเจ้าแม่เอมวีที่สาวเอมี่เข้าวงการตั้งแต่อายุ14หนุ่มซียังอยู่หาดใหญ่ยังไม่ได้เข้าวงการเลยเจ้าตัวบอกเหมือนโตมาด้วยกันจนซีเข้ามาเรียนในกรุงเทพไปเดินสยามเจอเอมี่เดินสวนไปเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์อยากเจอไม่คิดว่าจะได้เจอจนซีเข้าวงการเป็นพระเอกจึงเกิดเรื่องราวความรักในกองทายมีเหตุให้ได้มาเล่นละครด้วยกันสุดท้ายได้คบกันซีบอกว่าทางช่องเรียกไปคุย ทำไมต้องพูดว่าครบกันซีบอกว่าผมเลือกที่จะไม่โกหกเราโตแล้วมีชีวิตส่วนตัวของตัวเองที่ผ่านมาถึงกับพูดไม่ออกเชียร์ที่คำพรเผยความลับร้องให้กลางกองถ่ายเพราะสิวัชเพราะฝ่ายชายทำตัวห่างเหินไม่ยอมพูดคุยด้วยออกมายึดอกยอมรับแมนแมนกลางรายกันไปเลยสหรับพระเอกพิธีกรชื่อดังสิวัตรมาครั้งหนึ่งในอดีตเคยจีบนางเอกสาวเชียร์ที่คำพรมาก่อนแถมไม่รู้วิธีที่จะจีบเลยต้องหันไปหาเพื่อนเฟีย้ยวฟ้าวสุดสวิงริงโก้ขอคำปรึกษาเป็นแนว ทางที่จะจีบเชียที่ผ่านมาร่วมทีมนักแสดงจากละครชื่อดังเบนจากีตาความรักมานั่งพูดคุยย้อนอดีตความทรงจําในวัยเด็กะเพื่อเป็นการระลึกถึงนางเอกสาวแตงโมนิดาซึ่งในบางช่วงของการพูดคุยหนุ่มซีเผยว่าพอเริ่มเดินหน้าจีบแล้วก็ได้คุยกับเชียก็มีความรู้สึกว่าฝ่ายหญิงไม่ได้รู้สึกอะไรงานนี้ทําเอาสาวเชียถึงกับเสียงดังขึ้นมาแล้วถามตรงๆว่าพี่รู้ได้ไงว่าเชียไม่รู้สึกอะไรที่เคยร้องให้กลางกองถ่ายเพราะมีคนหังเหิน คือพี่พี่รู้หรือเปล่าพี่เปลี่ยนไปอยู่ช่วงเนึง่งน้อยใจน้อยใจไม่เหมือนเดิมความสนิทสนมไม่เหมือนเดิมทำว่าหลายคนตกใจเพราะไม่เคยรู้มาก่อนเจ้าตัวต่อว,วัดดิฉันก็ตกใจดิฉันก็ไม่คิดว่าเขาจะพูดออกมาเหมือนกันไม่รู้ว่าจะพูดกันถึงขนาดนี้เขาเล่าละเอียดมากนั่นแหละเราก็ตกใจจริงๆแต่อย่างที่บอกนะวันนี้เราเหมือนเป็นพี่น้องมันกลายเป็นเรื่องแซวกันที่พูดถึงยังไงก็ได้ ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก newsheadline.info ขอบคุณครับ